เอกค่ะนางเอกค่ะนางเอกนางเอกว่าติเท่าปันนี่พัชมาเบิ่งนี่หยังสั่นไปกว่าได้ยินเสียงบลึมบึมบั่มบลึมบึมบั่มเออกว่าก็ว่ามันนี่หยังเนาะว่าฉันเขาได้ถามอันเขาได้ถามเขาเขาได้บอกว่าพ้นมีการทายทำวิธีดีตัวว่าฉันเสียงอีฉันพะนะเจ้าเลยชิมาเบิ่งเออกว่าชิมาเบิ่งแล้วขี่มอไซค์มาโลดแล้วข่อยอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาโลดอืมก็บ่ฝากไว้ฝากไว้หาสิแตกบ่ของหาของห่วงฝากมันสิดีจะบอกว่าท่านในพ่อตี2ซ้ําจ้ะมันรับเลิศคืนด้วยนะปัดเงินเพิ่นเอาไปปั่นกันม่วนกุ๊บพุ่นตัวรถออกมาแต่ไสล่ะเอานัดมอเตอร์เซลล์ได้เขาให้มานั่นน่ะคือบ่ล้างจักเทื่อเนี่ยโอ้ยอย่าว่าล้างถอดแต่เหี้ยย่อยใส่ซื้อก็สตาร์ทบ่ติดน่ะรถข่อยน่ะฝากขึ้นอยู่พุ่นจังหวัดอื่นพุ่นรถข่อยนี่เริ่มสตาร์ทบ่ติดแล้วเจ้าก็ใส่หมวกบ่ถืออยู่น่ะตีหมวกเขาเอามาใส่หวนตัวไผสิมาชี้แทนมอไซค์มันบ่แม่นหมวกใส่เว้ยขี่มอเตอร์ไซค์มันต้องมีกระจกบังหน้าตัวเนาะเอาไปกระจกก็มีคือกันได้ดีก็ได้อันนั้นแม่นตาตัวหั่นแม่นบ่มันคืออยากแต่น้ำหมวกเลยมันหมวกอีหยังสินโอ้ยตัวหมวกไผล่ะหมวกตำรวจสายตรวจก็นี่แม่จะออกมาจะใส่โอ้ยเห็นเรานั่งรับเรื่องกระจับมาโลดเนี่ยโอ้หมวกตำรวจสายตรวจเออโอ้โอ้มักบ่เสียงอีสานเนี่ยโอ้ยมักเป็นชีวิตจิตใจได้ยินข่าวอยู่ไกลอยู่ไกลคนไปบดเมื่อนี่แม่ยายจืนอันไหนล่ะคะคุณหมอเพิ่นเห็นผู้เฒ่ามาหลายเพิ่นก็เลยขออนุญาตเด้อแล้วพ่อเชอรี่ว่าซั่นบ่ขออนุญาตอีหยังเออเพิ่นสิขอตรวจเบิ่งสุขภาพของผู้เฒ่าเอ้าตรวจเบิ่งโดยมากไอ้ซุมื้อนี่นะอันไอ้โรคพ่อแม่ไอ้โรคอีหยังก็ใบไม้ในตับแม่นบ่โอ้อันกินปลาดิบเออกินปลาดิบโอ้โหขออนุญาตใบไม้ในตับแม่นบ่เพิ่นว่าโรคมื้อนี่ข่อยก็บ่ทันได้ตรวจจักเที่ยตัวอันเพิ่นบอกให้เอาอุจจาระมาตรวจอีหยังล่ะอุจจาระฮะอีหยังอุจจาระจะบ่จักอุจจาระติอยู่เอออุจจาระเอออุจจาระนี่มันเป็นเจ้าหูจักบ่ไปเอามาจังหน่อยคุณหมอไปจะมาตรวจเอาอันไปเอามานั่งอยู่ได้ล่ะฮะไปเอามานั่งอยู่เอามาอยู่ใส่ไปดอไปเอาสักคนดิไปเพิ่นไปเอาเด้อโอ้ยไปเอาก่อนเออเดี๋ยวโอ้รถนี่นัดมอเตอร์เซลให้มาทีพูดแล้วล่ะโบขี่คือตัวล่ะคือรถเจ้าของคือว่าเขาให้มารถเขาให้มาก็เป็นของเขาละคือมายังไปรถเลยยังให้ยังคนมีรถเป็นธรรมดาเนี่ยพญายารีจะพัดในรถมอเตอร์ไซค์ขันี้มาเนี่ยบ่ได้เติมน้ำมันเองนะมีอันพ่อยกแม่ยกเติมให้ว่าละให้เติมให้เด็กปั๊มครับไปไปเดี๋ยวอุจจาระให้มันแล้วมันทั่วก่อนอุจจาระมาไหวไหวไปนี่บ่ได้หรอกเว้ยไม่ยังอ่ะเขาเขียนป้ายไว้อยู่ไหมเขียนป้ายว่าจังไดขับช้าช้าระวังสัตว์เลี้ยงไม่ก็เป็นทางไปทางใดอีปอบมึงเอ้ยมึงเห็นกูเป็นกระต่ายสันติโอ้ยสมหูเหงาแค่กระต่ายแม่โอ้สัตว์เลี้ยงมานี่เออโอ้มาดูก่อนดูมาเด้อขวัญเด้อยมากินตับกินปอดกูเด้อไปไปไปเร็วๆล่วงหันให้กูได้งานต่อนี่แม่เร็วๆไปเกิดดีถึงสุขเจ้าบ่เคยได้ยินติเขาเขียนป้ายไว้อยู่ก็บ่อ่านสิบ่ขี่รถเอาผ้าห่มคลุมหน้าไว้ซะบ่วางสั่นอยู่นี่อ้าวเขาก็ยังว่าขับตามกฎรถอุบัติเหตุเขายังว่าดิขี่ตามกฎรถอุบัติเหตุเออป้ายง่ายๆอยู่ซี่แยกบ่เห็นซะบ่เขียนป้ายว่าจังไดขับเร็วถึงป่าช้าขับช้าถึงบ้านนั่นดิก่อนจะไปกระช่างมันแล้วเฮียนเฮาบ่กล้าย่างนี้ได้เลยจะไปก็ไปหาโอ้ยสาวสาวไปไปได้ล่ะเอ้ยหอนเฮียนหอนชาเด้อเออเลี้ยวบานิลาเลี้ยวบานิเออเลี้ยวเออเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยเบิ่งแม่โอ้ยเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังคือไล่เด้ออยู่ไสล่ะนั่นอยู่ในพงไม้ล่ะล่ะไล่ก่อนคนเกียร์คนคนโอ้ยกูว่าเป็นงูเหลี่ยมโอ้ยมันจะมาเอารถฮะมันจะมาเอารถก็แสดงว่ามันเห็นงานอยู่ไฟแนนซ์ตัวสัตว์ทั้งเดือนเราบ่ส่งเขาอะงวดที่8ถึงว่าลาแล้วล่ะเอ้ยกลับบ้านเกิดมึงเด้อบ้านอันตะปอดก็จะอ้าปากหาที่แดก